ุสาครที่พวกท่านามาร่วมกันตอนนี้นะคะมีผู้นำเสนอเนี่ย3ท่านนะคะดิฉันอัมพรค่ะเป็น อาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะแล้วก็ผู้ที่นำเสนอบทความมีอยู่3ท่านท่านแรกก็คืออาจารย์ดร.นุมานฮายิมะแซนะคะอาจารย์นุมานเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอาจารย์นุมานเขียนบทความที่น่าสนใจมากนะคะพูดถึงเรื่องบูรพาทิศนิยมกับการศึกษาภูมิภาคมลายูศึกษาพัฒนาการในแหลมมลายูจนถึงยุคเอกราชนะคะคนที่สองเป็นอาจารย์ดร.นิพนธ์โตเฮงนะคะอาจารย์นิพนธ์กำลังหาห้องมาแล้วค่ะอาจารย์นิพนธ์เขียนบทความเรื่องความเป็นมาเลย์รากฐานของความคิดของชาวมาเลย์ถึงการปรากฏตัวตนของมลายูปัตตานีในปัจจุบันนะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะเป็นนิสิตที่เพิ่งจบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะสังคมศาสตร์นะคะคุณสิริชัดรักการค่ะบทความก็เป็นบทความที่ค่อนข้างหนาแล้วก็ให้รายละเอียดที่รอบด้านนะคะใช้ภาษาที่สละสลวยเขียนอย่างละเมียดละไมนะคะบทความชื่อว่าประวัติศาสตร์จากจุดยืนของประชาชนสถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์กับการเล่าเรื่องท้องถิ่นของชาตินะคะเวทีวันนี้ในภาคบ่ายที่ห้องสุสาครนะคะเราเริ่มจากเวลาที่กำหนดไว้เลยมาเกือบชั่วโมงอะค่ะทีนี้เรามีกติกาสั้นๆว่าผู้นำเสนอแต่ละท่านนะคะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะแล้วก็มีกรรมการด้านหลังเนี่ยจับเวลาอยู่นะคะจะชูป้ายก่อนหมดเวลา5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นท่านอื่นๆคุยกันให้เสร็จทั้ง3ท่านนะคะนำเสนอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ได้ซักถามแลกเปลี่ยนกันค่ะก็ลำดับแรกนะคะตามกับการเนี่ยก็ขอเชิญอาจารย์ดร.นุมานฮายิมะแซก่อนเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับขอขอบคุณอาจารย์อัมพรนะครับแล้วก็ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านที่เข้ามารับฟังการนำเสนอบทความ ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเลทไปหน่อยนะครับแต่ก็พยายามจะรักษาเวลานะครับสำหรับในหัวข้อในส่วนที่ผมรับผิดชอบก็คือเกี่ยวกับบูรพาทิศนิยมกับการศึกษาภูมิภาคมลายู ซึ่งจะเน้นการศึกษาในแหลมมลายูจนถึงยุคเอกราชก็คือค.ศ.1786จนถึงปี1957นะครับจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะจากกองทุนคณะทีนี้มันมีเนื้อหาอยู่เยอะนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวมากถ้าคิดระยะเวลานั้น มลายูหรือว่ามลายูนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคมอังกฤษอาณานิคมตะวันตกหลายชาติพันธุ์ซึ่งเริ่มตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ตามมาด้วยฮอลแลนด์อยู่พักหนึ่งแล้วก็ตามด้วยอังกฤษก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่หลายศตวรรษทีเดียวเพราะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่จะมีข้อมูลและก็เอกสารต่างๆนะครับที่มีการรวบรวมโดยนักบูรพคดีซึ่งจะใช้คำว่านักบูรพคดีนะเป็นตัวแทนแต่ว่าจริงๆแล้วในยุคแรกๆของนักบูรพคดีนั้นไม่ก็คือคนที่ทำงานวิชาการกับคนที่งานปกครองคือคนเดียวกันเป็นนักปกครองและก็เป็นนักวิชาการต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนเป็นทูอินวันนะครับงานไอของงานต่างๆในยุคแรกๆก็จะเห็นถึงลักษณะของการอคติเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในยุคของโปรตุเกสคนโปรตุเกสได้เดินทางเข้ามาในแหลมมลายูและก็คนมลายูบอกคนโปรตุเกสว่าเป็นไวบังกาลีไวบังกาลีก็คือเป็นประมาณว่าเป็นแขกขาวหรือว่าเป็นบังกาลีที่มีผิวขาวประมาณนั้นทีนี้คนโปรตุเกสก็บอกว่าเหมือนกับว่าคนมลายูนั้นไม่มีการศึกษาที่มองเขาเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาไม่เคยสัมผัสกับโลกตะวันตกเลยก็เลย
ก็เลยก็คือเขาเคยสัมผัสกับคนที่มาจากอินเดียมาจากบังกลาเทศให้เห็นหน้าตาจมูกโด่งๆหน่อยสูงๆกว่าเขาหน่อยใช่ไหมเปลี่ยนจากดำก็เป็นขาวแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีการศึกษาหรือว่าไม่มีการศึกษานะครับสำหรับในส่วนของหัวข้อที่จะนำเสนอจะมีอยู่3หัวข้อหลักๆด้วยกันคือลักษณะการรวบรวมข้อมูลและก็เอกสารก็การรวบรวมข้อมูลและเอกสารของนักบุรพคดีชาวอังกฤษนะครับผมจะเน้นของอังกฤษเป็นหลักนะครับก็อันที่2คือผลงานของนักบุรพคดีซึ่งผมแยกออกเป็น4ส่วนด้วยกันจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับบุรพคดีเยอะมากนะครับเยอะมากเลยเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราเอามาเขียนคงจะเป็นหัวข้อที่เยอะมากแม้แต่ประเด็นที่เราศึกษานะปัจจุบันแล้วก็นี้ไม่พ้นที่จะเอาข้อมูลแล้วก็ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆที่เคยรวบรวมในยุคของอาณานิคมนะครับก็แบ่งเป็น4หัวข้อคือในเรื่องของศาสนาอิสลามในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องของสังคมศาสตร์หรือว่าสังคมวิทยามนุษยวิทยาและก็เรื่องของภาษาแล้วก็จะมีการนำเสนอในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อองค์ความรู้นะโดยเฉพาะในแหลมลายู ลักษณะการรวบรวมคาบสมุทรมลายูได้ผ่านการปกครองโดยเจ้าอาณานิคม3ชาติด้วยกันคือโปรตุเกสในปีค.ศ.1511ก็คือเข้าไปปกครองรัฐมาลากาเป็นรัฐแรกนะครับรัฐมาลากาถือว่าถ้าเราดูในประวัติศาสตร์ชาติประวัติศาสตร์ชาติหมายถึงว่าประวัติศาสตร์ที่นำเสนอในแบบเรียนนั้นเราจะพบว่าถ้าเป็นรัฐไทยนั้นเริ่มจากอยุธยานะครับถึงแม้ว่ารัฐไทยอาจจะเริ่มก่อนนั้นหรือว่าอาจจะไม่ได้เริ่มก่อนนั้นก็ได้ตามที่กำลังเขียนอยู่ปัจจุบันนี้อาจจะดูว่าอยุธยาอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูในก็เรียกว่า textbook นั้นก็จะพบว่ามาลากานั้นถือว่าเป็นรัฐแรกเป็นรัฐแรกที่เกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียแล้วก็ค่อยขยายไปเป็นรัฐอื่นๆนะครับแล้วก็โปรตุเกสก็สามารถที่จะเข้ามาปกครองรัฐมาลากาได้เนื่องจากว่าโปรตุเกสเห็นว่ามาลากาเป็นพื้นที่ที่มีเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการค้าขายและก็เรื่องอื่นๆนะครับต่อมาก็จะเป็นฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์จะเป็นช่วงเวลาที่ผสมผสานเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายด้วยอังกฤษซึ่งอังกฤษนี่ถือว่าเป็นช่วงหลังที่สุดแล้วก็มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็อะไรต่างๆเกี่ยวกับหาคนมาอยู่มากที่สุดซึ่งรวมระยะเวลาแล้วก็5ศตวรรษด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากมันได้สั่งสมมันได้สร้างอิทธิพลมันได้สร้างอะไรหลายอย่างถ้าเราเข้าไปมาเลเซียนะครับเราเข้ามาเลเซียเราจะเห็นลักษณะรูปแบบการปกครองก็ดีรูปแบบการวางผังเมืองอะไรต่างๆก็ดีเราจะเห็นถึงหรือแม้แต่ชื่อต่างๆชื่อสถานที่ชื่ออะไรต่างๆก็จะมีที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะหนึ่งบอกถึงการได้รับอิทธิพลของอังกฤษแม้แต่การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันก็ถ้าคนสามจังหวัดจะได้ภาคใต้ใช่ไหมจะพูดภาษามลายูและก็ปนกับภาษาไทยนะยิ่งถ้าพูดเดี๋ยวนี้ถ้าเราได้ฟังจากวิทยุต่างๆก็จะเห็นว่าถ้าคนที่มาเลเซียมาฟังคนมลายูคน3จังหวัดจะได้ภาคใต้พูดนั้นอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าจะปนภาษาไทยเยอะมากนะครับหรือว่าเราไปฟังหรือว่าคนแถวบ้านเราไปฟังคนมาเลเซียพูดมันจะปนกับภาษาอังกฤษเยอะมากนะครับทีนี้ต้นฉบับภาษามลายูที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดที่มีการค้นพบโดยนักบุรพคดีก็คือเป็นจดหมาย2ฉบับจากสุลต่านเตอร์เน็ตแล้วก็ส่งไปยังกษัตริย์โปรตุเกสก็คือปีค.ศ. 1521-1522ส่วนรายละเอียดผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากว่าเป็นหนังสือกับอะไรแต่ว่าน่าจะคิดว่าเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับระหว่าง2ส่วนนี้แล้วก็อันนึงก็คืออัลกุรอานนะอัลกุรอานที่มอบโดยสุลต่านของยะฮูมะฮ์เป็นของกำนันนะครับว่าอัลกุรอานนี้ถือว่าเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตการให้กุรอานเหมือนกับว่าเหมือนเป็นการนัยยะถึงการที่จะให้การได้รับอะไรก็เรียกฮิดายะห์ทางนำจากอัลเลาะห์จากพระเจ้านะครับเผื่อว่าคนนี้จะเปลี่ยนมารับถือศาสนาอิสลามอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้รูปแบบการจัดการและก็การรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบหมายถึงว่าการเก็บข้อมูลทั้งในรูปของการซื้อนะการซื้อเลยซื้อมารู้ไหมก็ลักษณะของการคัดลอกก็มีการคัดลอกถ้าอันไหนเอาไม่ได้คือก็ต้องคัดลอก
ซึ่งนักบุรพาคดีอังกฤษซึ่งในขณะเดียวกันก็เป็นนักปกครองนี่แหละก็จะจ้างนะจะจ้างในยุคของอังกฤษนั้นมีนักแปลนะมีนักแปลเป็นคนท้องถิ่นนี่แหละแปลแล้วก็เป็นคนคัดลอกก็จ้างมาแล้วก็มาแปลมาเขียนนะอันไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นได้ว่าจากเอกสารต้นฉบับหรือว่ามานูสคริปต์นั้นจะพบว่ามานูสคริปต์ที่เป็นศาสนาอิสลามนั้นถือว่านักบุรพาคดีอังกฤษนั้นมีการรวบรวมไว้น้อยมากถ้าเปรียบเทียบกันอื่นอันหนึ่งก็คืออาจจะไม่ค่อยสนใจมากในเรื่องของศาสนาอิสลามแล้วก็อีกอย่างนึงในประเด็นของอิสลามนั้นจะต้องใช้ทักษะทางภาษาและก็ศาสนามากก็เลยทำให้นักบุรพาคดีชาวอังกฤษนั้นไม่ได้สนใจในเรื่องของตำรับตำราเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมากนะครับ ผู้ที่รวบรวมนะในยุคอาณานิคมอังกฤษคนที่รวบรวมต้นฉบับก็มีอยู่หลายคนนะในยกตัวอย่างในที่นี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการเมืองในทางการเมืองการปกครองในขณะเดียวกันในงานวิชาการบุคคลเหล่านี้ก็ทำงานไปควบคู่กันไปน่าจะเห็นชื่อเซอร์สแตนฟอร์ดรัฟเฟิลนี่ถือว่าเป็น the father of Singapore เลยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันคนนี้เป็นคนที่รวบรวมเอกสารภาษาอะไรอยู่เยอะมากนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือถ้าเราศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานีนะครับฮิกายะปัตตานีนั้นเข้าไปพบที่สิงคโปร์ไปพบในแหละมาลายูนี่สักทีนี่แหละแต่ว่าคนที่มาเก็บแล้วก็มาซื้อมารวบรวมนั้นก็คือเป็นสหรัฐอเมริกาที่มาประมาณศตวรรษที่19นะอาจจะอยู่ประมาณกลางๆศตวรรษที่19ก็เข้ามาแล้วก็มาเก็บเอกสารอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วซึ่งรวมถึงฮิกายะปัตตานีด้วยแล้วก็พากลับไปที่อังกฤษพากลับไปที่อเมริกา University of Congressแล้วก็ศาสตราจารย์ไวแอดก็ไปห้องสมุดนั้นแล้วก็ไปเจอฮิกายะนั้นแล้วก็เอามาแปลนะจากตรงนี้ไปตรงนู้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนย้ายนะเอกสารอะไรต่างๆไปยังที่ต่างๆของโลกแล้วก็เอกสารส่วนหนึ่งก็ได้มาจากการยึดห้องสมุดโดยเฉพาะในอาณานิคมของฮอลแลนด์ซึ่งฮอลแลนด์กับอินโดนีเซียนั้นจะสู้รบกันตลอดไม่ต่างกับมาลายานี่จะมีการสู้รบน้อยนะครับจะต่อสู้ทีนี้ในพื้นที่ที่มีการต่อสู้และประสบชัยชนะแล้วก็จะยึดห้องสมุดแล้วก็จะได้เอกสารต่างๆทั้งหมดนะทั้งหมดแล้วก็เลือกนะเลือกเอกสารบางอย่างจริงๆแล้วเรื่องของเอกสารนั้นบางอย่างเอกสารบางอย่างนั้นเหลือ5นาทีแต่ว่าข้อมูลเยอะนะเอกสารบางอย่างนั้นใช้สำหรับการซื้อขายด้วยใช้ทำธุรกิจด้วยก็คืออันไหนที่คนมาลายูยังใช้อยู่ก็คนนี้ก็ไป publish แล้วก็ขายได้อีกนะครับถ้าดูในเนี่ยของรายละเอียดแล้วจะเห็นได้ว่าตามทัศนะของอริอันนี้ริกลิฟFor Hope พบได้ว่าเอกสารที่เกี่ยวกับนวนิยายที่เป็นร้อยแก้วนั้นในนี้คือการรวบรวมของเขาแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวกับคริสเตียนมีอยู่ 0.99% นะครับทีนี้ในผลงานต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของในผลงานต่างๆซึ่งผมแยกออกเป็น4ประเด็นด้วยกันคือในเรื่องของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามนี่จะมีการศึกษาโดยนักบุรพาคดีน้อยนะเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดอย่างน้อย2ประการก็คือ3ประการก็คือส่วนใหญ่เอกสารต่างๆนั้นมาอยู่ในปอนเนาะในอะไรต่างๆซึ่งการเข้าถึงก็ยากแล้วก็อยู่ในเขตราชวังอันที่2ในเรื่องของความรู้ศาสนาก็มีน้อยนะครับในการที่สางการมองแบบตะวันตกที่แยกเรื่องศาสนาออกจากกันก็เลยเห็นว่าเรื่องของศาสนาก็ไม่ค่อยไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากนักนะครับถ้าบุคคลที่ถือว่ามีผลงานในด้านศาสนามากก็คือฮุกรอนจีนะฮุกรอนจีนี่ถือว่าเป็นบุคคลแนวหน้าในเรื่องของที่ศึกษาเกี่ยวกับอิสลามนะฮุกรอนจีนี่อาสาที่จะเปลี่ยนศาสนาเลยนะเป็นศาสนาจากคริสต์เป็นมุสลิมแล้วก็เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มักกะฮ์เพื่อจะดูพฤติกรรมของคนอินโดนีเซียว่าไปทำอะไรบ้างที่นู่นนี่เป็นภาพนะตอนที่เขาไปประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็ไปอยู่ที่นู่นประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ18เดือนนะครับก็ไปดูแล้วก็ได้หนังสือหลายเล่มเลยเกี่ยวกับคนอินโดนีเซียซึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับคนปัตตานี
ในหนังสือของฮกรันจีด้วยนะครับในส่วนของงานประวัติศาสตร์ก็มีนักประวัติศาสตร์ที่เป็นนักบุรพาคดีอังกฤษก็มีหลายท่านนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของพัฒนาการการเขียนประวัติศาสตร์ก็จะมีอยู่ใน2 ส่วนด้วยกันก็คือว่าถ้าเป็นยุคแรกๆนะครับจะมีอคติมากก็จะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของชาวยุโรปที่เขียนก็จะเห็นว่ามันอยู่เหนือกว่าประวัติศาสตร์ของคนมลายูหรือว่าอาจจะเขียนในแง่ของประวัติศาสตร์โลกไปรวมกันไม่ได้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่อยู่ต่างหากแต่ว่าในยุคที่2นั้นก็เริ่มมีการนำข้อมูลหรือว่านำหลักนำข้อมูลที่มาจากวัฒนธรรมและสังคมมลายูหมายถึงว่าข้อมูลท้องถิ่นมากขึ้นก็เลยทำให้รูปแบบของงานประวัติศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจอีกส่วนก็คือเรื่องของภาษานะครับเขามี dictionary อังกฤษ dictionary มลายูตั้งแต่ปีค.ศ.1614นะครับ dictionary อังกฤษมลายูแสดงว่าคนอังกฤษนั้นมาก่อนที่จะมาปกครองนั่นก็คือมาศึกษาก่อนแล้วก่อนหน้านี้เขารู้ก่อนเราอีกนะนี่คือตัวอย่างนะนี่คือถือว่าเป็นดิกชันนารีเล่มแรกเลยในแหลมลายูนะซึ่งทำโดยสปอลดิงนี่เป็นพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในย่านเอเชียออกเฉียงใต้นะครับใช้เวลา12ปีในการที่จะจริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่เล่มแรกนะมีอีกก่อนหน้านี้เป็นโปรตุเกสมาลายูคนนี้ไปแปลอันนั้นอีกทีหนึ่งใช้เวลา12ปีนะครับได้มาอันนี้แล้วก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของเรื่องของภาษานั้นยังมีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการปรับนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันก็คือการปรับจากตัวเขียนยาวีมาเป็นตัวเขียนนูมีซึ่งพัฒนาตั้งแต่ศตวรรษต้นศตวรรษที่18ก็คือโทมัสโบรีนะครับก็เป็นก็พัฒนามาจากดิกชันนารีนั่นแหละแต่ว่าคนที่ถือได้ว่าเป็นคนที่ทำให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดก็คือในปีค.ศ.1904ครับก็ร้อยกว่าปีแล้วก็คืออาร์เจวิลกินสันนะครับวันนี้คืออาร์เจวิลกินสันนะครับทีนี้ลำดับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของสังคมศาสตร์นะครับสังคมศาสตร์สังคมวิทยาและก็มนุษยวิทยาซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญมากและก็มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันซึ่งรูปแบบการศึกษาของนักสังคมศาสตร์คือเริ่มจากการศึกษาภาษานะครับศึกษาภาษาและก็ศึกษาเอกสารในต่างๆที่สามารถที่จะปรับเอามาใช้โดยการเอาระบบกฎหมายต่างๆเข้ามาใช้และก็รวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะการแบ่งนะครับการแบ่งให้เห็นชัดเจนในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับอันนี้คือเป็นบทบาทที่สำคัญของอันนี้ก็คือแบ่งให้ชัดเจนว่าเนี่ยมลายูอยู่ตรงนี้อังกฤษแค่นี้แบ่งจนกลายเป็นพัฒนาเป็นแล้วก็ในขณะที่มีการแบ่งนั้นบทบาทของกษัตริย์ก็จะเริ่มลดลงน้อยลงไปถ้าให้เห็นภาพว่าประเทศนี้มันมีหลายชาติพันธุ์ใช่มั้ยในขณะที่สมัยก่อนนั้นมันไม่ใช่มันเป็นองค์รวมมันไม่มีการแบ่งชาติพันธุ์นี่คือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในลักษณะของสังคมวิทยานะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับขออีกนิดหนึ่งนะครับผลกระทบต่อความรู้นะครับผมก็พยายามใช้คำศัพท์ของคุณนะครับก็คือ colonial knowledge นะครับซึ่ง colonial knowledge คือความรู้ที่เกิดขึ้นในสมัยอาณานิคมนั้นมีผลกระทบอย่างมากแต่ว่าไม่ใช่ผลกระทบในเรื่องของทางบวกอย่างทางลบอย่างเดียวทางบวกก็มีซึ่งปัจจุบันเราก็เห็นชัดเจนว่าเอกสารต่างๆนะมีการรวบรวมเยอะมากจนกลายไปว่าถ้าอยู่ในสังคมลายูอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้แต่ว่าไปอยู่ในอังกฤษไปอยู่ในห้องแอร์ที่อังกฤษนะครับไปอยู่ในห้องแอร์ที่เยอรมันไปอยู่ในห้องแอร์สามารถจะเก็บรักษาได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าจะไปใช้ก็ต้องใช้เงินพอสมควรนะครับครับในส่วนของผมก็นำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ดร.นุมานทัญญมาแสมากนะคะโดยข้อจำกัดของเวลาเราทุกคนโดนบีบด้วยตัวเวลานะคะส่วนสำคัญที่อาจารย์นุมานได้พูดคุยก็คืออิทธิพลแล้วก็การสานความรู้ที่ขยับไปอยู่ในโลกของกลุ่มนักบวชภคดีนะคะแล้วก็แบ่งประเด็นที่สำคัญออกเป็น4หัวข้อตามที่ได้คุยไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วก็มีการซักถามกันในตอนท้ายนะคะก็
ให้เก็บประเด็นไว้ก่อนนะคะเผื่อใครมีอยากมีประเด็นต้องการจะแลกเปลี่ยนนะคะท่านที่สองค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.นิพนธ์โซเฮงค่ะอาจารย์ดร.นิพนธ์นะคะนำเสนองานในหัวข้อความเป็นมะเลรากฐานของความคิดของชาวมะเลถึงการปรากฏตัวการปรากฏของตัวตนของมะเลอยู่ปัตตานีในปัจจุบันค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังในวันนี้นะครับแล้วก็ขอสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับขอความสันติจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องที่ผมทำเนี่ยใช้ระยะเวลาที่อาจจะกล่าวได้ว่าสั้นมากนะครับเพราะว่าโดนล็อกคอมานะครับก็แต่ว่าพยายามนะครับที่จะนำเสนอนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเรื่องที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะครับส่วนในเรื่องรายละเอียดเนี่ยบางทีที่เราฟังจากอาจารย์นุมานไปเนี่ยคือรายละเอียดปีกย่อยซึ่งผมไม่สามารถที่จะ อธิบายได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่า อย่างน้อยที่สุดนะครับในบทความชิ้นนี้นะครับผมพยายามที่จะนำเสนอที่เป็นภาพกว้างนะครับของการปรากฏตัวตนนะครับของมลายูปัตตานีในปัจจุบันนะครับคือเรื่องหลักเลยก็คือความเป็นมาเลหรือ the malaness นะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมต้องการที่จะอธิบายปรากฏการณ์ความสำนึกความเป็นมาเลนะครับโดยการใช้การสำรวจรากฐานทางความคิดของชาวมาเลของชาวมาเลนะครับขอโทษนะครับแว่นมันไม่บาลานซ์มันยาวบ้างสั้นบ้างขอโทษนะครับคือต้องการอธิบายนะครับว่ารากฐานทางความคิดของชาวมาเลที่มีต่อสำนึกความเป็นมลายูและความเป็นชาตินิยมมลายูนั้นเป็นอย่างไรนะครับหรือมีที่มาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็งานที่นี้มันเป็นงานวิจัยเชิงเอกสารนะครับผมมีข้อถกเถียงที่สำคัญว่าสำนึกความเป็นชาตินิยมมลายูนั้นมาจากความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับกล่าวคือก็การครอบครองการมีความต้องการที่จะครอบครองและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นสำคัญนะครับและผู้เขียนพยายามอธิบายนะครับสืบค้นความเป็นมาของสำนึกความเป็นมลายูว่าปัจจัยต่างๆที่ประกอบเป็นรากฐานทางความคิดในการสร้างอัตลักษณ์และสำนึกความเป็นมลายูจนเป็นที่มาของการต่อสู้เพื่อปกป้องอัตลักษณ์นะครับจำเพาะของตนด้วยวิธีการที่แตกต่างกันก็คือทั้งด้วยวิธีการที่รุนแรงแล้วก็ด้วยวิธีที่สันตินะครับผมใช้กรอบความคิดการวิจัยนะครับจากการมองการผลิตสร้างความเป็นชาตินิยมจากมุมมองแบบสมัยใหม่นะครับที่เราเรียกว่าชาตินิยมนะครับแล้วโดยมองว่ามันเป็นการรังสรรค์ใหม่หรือการสร้างขึ้นมาใหม่เป็นการสร้างขึ้นมานะครับเพราะแม้แต่ชาติพันธุ์คือพูดง่ายๆทุกชาติพันธุ์
นะครับที่เกิดขึ้นนะครับล้วนเป็นผลผลิตจากกระบวนการการทำงานของอุดมการณ์ชาตินิยมนะครับแล้วก็ในอีกกรอบหนึ่งซึ่งอันนี้เราอาจจะใช้กันโดยทั่วไปนะครับที่มองว่าชาตินิยมถูกสร้างจาก1การสืบสายเลือดเดียวกันนะครับ2เผ่าพันธุ์และชาติพันธุ์3ภาษานะครับ4ศาสนา5พื้นดินถิ่นฐานและก็6ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมนะครับอันนี้คือกรอบหลักๆนะครับทีนี้เมื่อเรามาดูความเป็นมาหรือการเป็นมาเลนหรือการเป็นมลายูในยะทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับนักประวัติศาสตร์นะครับในแหลมมลายูเองนะครับทั้งนักบุรพาคดีนะครับล้วนลงความเห็นนะครับว่าประวัติความเป็นมาของการเป็นมาเลยหรือความเป็นมลายูนั้นเกิดขึ้นนับตั้งแต่ศตวรรษที่7นะครับหากดูจากความเป็นมาของคำว่ามลายูที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนะครับหรือมีบันทึกของชาวจีนนะครับซึ่งได้เขียนถึงคนมาลายูหรือเมืองหรือแผ่นดินมาลายูนะครับในบันทึกประวัติศาสตร์ของชาวจีนเองนะครับที่สำคัญเนี่ยอันนี้อาจจะดูว่ามันมานานมากแล้วนะครับคือมูมัสและยัฟฟาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานของ European Chair of Malay Studies นะครับของมหาวิทยาลัยเลเดนนะครับได้อ้างถึงในบทความของเขาว่าคำว่ามาลายูเองเนี่ยนะครับถูกบันทึกเป็นครั้งแรกโดยปโตเลมีนะครับนับตั้งแต่ศตวรรษที่2ของคริสตศักราชนะครับอันนี้เป็น